เวลาตื่นนอนนะคะท่านผู้ชมคนส่วนใหญ่เลยเวลาตื่นนอนตอนเช้ามาบางคนก็ตื่นมาแล้วสดชื่นสบายบางคนตื่นออกมาแล้วรู้สึกว่าเจ็บคอแห้งนะคะดื่มน้ำบางทีก็ไม่หายวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะคนไหนก็ตามที่ตื่นนอนออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าคอแห้งเราแนะนำให้ดื่มน้ำมะนาวนะคะคอแห้งเจ็บคอนะคะให้ดื่มน้ำมะนาวเพราะว่าในน้ำมะนาวนะจะมีกรดอะซิติกและวิตามินซีเป็นจำนวนมากเลยมาดูประโยชน์ของกรดอะซิติกนะคะกรดอะซิติกนั้นจะมีฤทธิ์ช่วยในการลดไข้นะคะช่วยระงับความกระหายน้ำส่วนวิตามินซีนะช่วยขับเสมหะช่วยแก้อาการเจ็บคอนะคะและที่สำคัญเลยน้ำมะนาวเวลาเราบีบกลิ่นที่ผิวน้ำมะนาวนั้นมีความหอมทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะวิธีการกินน้ำมะนาวบางคนนะคะอาจจะใช้วิธีผ่ามะนาวฝ่าซีกเอาเม็ดออกแล้วก็บีบเฉพาะน้ำมาจิบค่อยๆจิบชิมค่อยๆจิบค่อยๆกินอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะดื่มเป็นแก้วนะคะเราก็มีสูตรให้ท่านผู้ชมในการทำนำน้ำมะนาวมา1ส่วนก็อย่างเช่นน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำ1แก้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งก็ได้ลงไป1ส่วนหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือปรุงรสพอประมาณหวานแปร่มแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มนะคะทำให้เราสดชื่นหายเจ็บคอหายคอแห้งหายกระหายน้ำนี่คือประโยชน์ของน้ำมะนาวนะคะปัญหาที่พบกันบ่อยมากอีกปัญหาหนึ่งหลังจากตื่นนอนตอนเช้าก็คือตื่นนอนมาแล้วรู้สึกว่ามันเพลียไม่สดชื่นเลยบางทีก็มีอาการปวดหัวบางคนก็มีอาการมึนหัวสาเหตุที่เกิดนั้นก็คือเกิดจากความเครียดของระบบประสาทเพราะว่าร่างกายของเรานั้นพักผ่อนไม่เพียงพอวิธีแก้เบื้องต้นเลยอันดับแรกเลยถ้าเรามีอาการเช่นนี้ควรหาน้ำหวานสักแก้วหนึ่งดื่มนะคะเพราะว่าน้ำหวานนั้นจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและความมึนงงได้ดีสาเหตุที่ช่วยได้เพราะว่าในน้ำหวานนั้นมีน้ำตาลร่างกายสามารถนำน้ำตาลดูดซึมน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีร่างกายก็จะหายความอ่อนเพลียหายมึนงงและอีกวิธีนึงก็คือการทานอาหารเช้าที่มีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักเลยเพราะว่าแป้งและน้ำตาลนั้นร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์และทำให้ร่างกายเราสดชื่นได้ถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาดื่มน้ำหวานเราอยากแนะนำให้ดื่มน้ำหวานที่ทำจากผลไม้นะคะจะเป็นน้ำส้มน้ำอะไรก็ได้เพราะนอกจากจะได้ความหวานจากน้ำตาลในผลไม้แล้วเรายังได้ประโยชน์จากวิตามินซีในผลไม้นั้นด้วยก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสดชื่นมากขึ้นอย่าลืมนะคะถ้าใครตื่นนอนตอนเช้ามาแล้วเจอปัญหาอย่างที่เราแนะนำไปอย่างเช่นอาการเจ็บคออาการคอแห้งอาการกระหายน้ำหรือตื่นนอนมาแล้วอ่อนเพลียนะคะมีอาการปวดศีรษะมึนศีรษะก็ลองปฏิบัติตัวตามที่เราแนะนำนะคะรับรองท่านจะหายจากอาการที่เป็นอยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องทานยานะคะคือเรารักษาด้วยอาหารก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของเราได้ถ้าเรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราจะนำเสนอท่านผู้ชมในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ